ไม่ไปดูว่าอาการตอนต้นครับเพราะว่าหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอนที่2:17 นั้นเนี่ยทางคณะโดยรองศาสตราจารย์นะครับโดยอาสากิจลักษณ์เพราะเราก็อยากจะหาสาเหตุต่างๆมานี้เป็นต้นก็ได้ขออนุญาตที่จะส่องกล้องผ่านทางจมูกก็ไปดูในทางเดินหายใจกับส่วนต้นลงไปว่าจะมีอะไรไหมที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวของคุณน้ำตาลเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ปริญญาช่วยเล่านิดหนึ่งนะครับว่าคืนนั้นหลังจากที่คุณน้ำตาลที่ชี้แล้วเราสอบกล้องไปเจออะไรยังไงบ้างครับก็คือคืนนั้นหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอนเช้าเนี่ยเราก็ได้ประสานไปทางแพทย์หูคอจมูกส่วนงานศิลปวิทยาให้มาช่วยดำเนินการส่องกล้องนะครับเข้าไปทางรูจมูกเพื่อเข้าไปดูด้านหลังของโพรงจมูกนะครับเนื่องจากลักษณะอาการที่คุณแม่คุณน้ำตาลเล่าให้ฟังเนี่ยคนไข้ไม่ได้ไอเป็นเลือดไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดนะครับแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเลือดที่ออกมาจากบริเวณแถวหลังโพรงจมูกเพราะนั้นเป็นจุดที่เราสงสัยมากที่สุดจึงได้ขออนุญาตที่จะส่องกล้องเข้าไปสำรวจตรวจดูด้านหลังโพรงจมูกซึ่งเมื่อส่องแล้วก็พบว่ามีลักษณะบริเวณหลังโพรงจมูกมีสีของเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้นูนออกมามากครับแต่ว่าลักษณะเนื้อเยื่อทั้งหมดบริเวณหลังโพรงจมูกนั้นดูผิดปกติหลังจากนั้นเรากระผมจึงได้ปรึกษาคุณแม่คุณน้ำตาลขออนุญาตตรวจชิ้นเนื้อเพราะตอนแรกเราขอส่องแม่ก็โรงงานยิ่งที่ให้เราได้เอาชิ้นเนื้อบริเวณนั้นไปตรวจนะครับเราก็ได้ทำการตัดชิ้นเนื้อนะครับด้วยอุปกรณ์ไปตรวจนะครับการตัดชิ้นเนื้อนั้นก็หลังจากที่เราตัดชิ้นเนื้อไปได้ประมาณ2ชิ้นก็จะมีเลือดไหลตามออกมาเป็นปริมาณมากพอสมควรซึ่งทำให้เราคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่จุดกำเนิดของเลือดออกนะครับเราก็ได้มีพยายามที่แพทย์ช่วยดูเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าจำนวนชิ้นเนื้อที่ตัดออกไปนั้นเพียงพอในการตรวจนะครับเพราะว่าบางครั้งตัดออกไปอาจจะตรวจไม่พอแต่สำหรับครั้งนี้เราถือว่าเราได้ชิ้นเนื้อในปริมาณเพียงพอต่อการตรวจครับส่วนผลการตรวจผมขออนุญาตให้จากคณะบดีแจ้งต่อครับกับเรียนให้ทราบนะเป็นการตัดชิ้นเนื้อโดยผ่านทางกล้องเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นเนื้ออะไรใหญ่ๆนะครับเป็นชิ้นเล็กๆทีนี้ทางศิริราชก็นำชิ้นเนื้อนั้นไปตรวจเหมือนกับการตรวจทางพยาธิวิทยาทั่วไปคือย้อนแล้วก็ดูชิ้นเนื้อปรากฏว่าผลชิ้นเนื้อออกมามีลักษณะที่เข้าได้กับวัณโรคนะมีลักษณะที่เข้าได้กับวัณโรคมีส่วนบางส่วนของเซลล์มีส่วนบางส่วนของเนื้อเยื่อซึ่งสัตว์ทำนองแบบนั้นทางเราก็อยากให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นไปถูกต้องเราก็เลยมีการส่งในการตรวจชิ้นเนื้อนั้นไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อวัณโรคนะครับแต่หมายความว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคเราถึงต้องการตรวจอีกอย่างนึงเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่โดยการตรวจที่เรียกว่าเทคนิคที่เรียกว่า PCR เป็นการตรวจหา DNA ของสิ่งที่เราต้องการจะดูเป็นการตรวจหา DNA ถ้าเป็นเชื้อโรคก็ดู DNA ของเชื้อโรคนั้นมีหรือไม่งั้นถ้าผล PCR กลับมาก็บวกงั้นถ้าสมมติลักษณะของชิ้นเนื้อกับผล PCR ว่าใช่เนี่ยก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรคขณะนี้เราก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรคเป็นเรื่องของวัณโรคที่บริเวณด้านหลังของโพรงจมูกนะครับแล้วก็ก็อธิบายหลายๆเรื่องอธิบายเรื่องเลือดออกแล้วก็อธิบายแต่จะอธิบายยังไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าอธิบายรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนพอสมควรทีนี้ที่วันนี้ต้องนอกจากเราจะแจ้งให้ทราบแล้วตกลงการวินิจฉัยสุดท้ายคืออะไรแล้วเนี่ยผมก็ขอถือโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับว่าอยากให้เราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างก็วัณโรคไม่ได้น้อยลงเลยในประเทศไทยข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่องค์การอนามัยโลกใช้ในการอ้างอิงจากข้อมูลจากประเทศไทยที่ส่งไปนั้นนะในปี2560นี่เองเราจะมีคนไข้กว่า 80,000 คนที่เป็นวัณโรคแต่ขณะนี้การวัณโรคไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวหรือเป็นโรคที่น่ารังเกียจเพราะวัณโรคเป็นโรคที่หนึ่งรักษาได้ทันทีรู้ปุ๊บร
รักษาทางยาแล้วก็ปัจจุบันโอกาสที่จะติดต่อต่างๆทันทีที่ได้ยาไประยะนั้นครอบคลุมกันได้หมดเรียบร้อยเรายังมีข้อมูลที่เราได้เข้ามาอีกที่พยายามจะกลับลงมาในกรณีของคุณน้ำตาลเนี่ยเนื่องจากข้อมูลในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราบอกวินิจฉัยเป็นวัณโรคเนี่ย 83% เป็นวัณโรคที่เราเจออยู่ในปอดนะแต่ 17% ไม่ใช่เจอขึ้นนอกปอดเช่นที่กระดูกที่อวัยวะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและในกลุ่มที่วัณโรคที่อยู่นอกปอดเนี่ยน้อยกว่า 1% จะเจอที่บริเวณด้านหลังของจมูกนั่นก็คือของคุณน้ำหวานเนี่ยต้องติดกับน้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริงๆเป็นกรณีที่เจอน้อยมากๆอาจจะเป็นว่าเออตรงตำแหน่งที่เป็นรอยรกของน้ำด้านหลังมีเส้นเลือดอยู่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดมีเลือดออกนะสิ่งที่ผมอยากจะฝากเราต่อไปนั้นเดี๋ยวหนึ่งเรายังหนึ่งขอให้ช่วยสื่อกันนะว่าวัณโรคในเมืองไทยเรายังมีอยู่นะยังถ้ามีแล้วไม่ต้องตกใจถ้ามีก็คือรักษาเท่านั้นเองเพราะการรักษาปัจจุบันยังครอบคลุมได้ดีอยู่โอกาสที่จะมีเชื้อดื้อยาตอนนี้ยังมีเพียงแค่ประมาณ 2% นั้นยังสามารถรักษาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเรื่องจากกรณีของคุณน้ำตาลนะวัณโรคจำนวนหนึ่งมีอาการแต่กรณีที่วัณโรคที่อย่างกรณีของคุณน้ำตาลยังไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่าอาการก็เป็นปกติทุกอย่างแล้วเราก็จะมีแค่จำนวนหนึ่งจริงๆที่ไม่ได้มีอาการนี่สิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือการตรวจร่างกายประจำปีจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในสังคมไทยเราตรวจร่างกายประจำปีค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรเป็นแล้วเมื่อตรวจร่างกายประจำปีจะได้ผิดปกติแล้วอย่าเพียงแค่คงไม่มีอะไรมั้งนะไปตรวจต่อจนได้ว่าเป็นอะไรอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากก็คือว่าแม้กระทั่งตรวจร่างกายประจำปีถ้าปกติหากมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติเช่นผอมลงดีเราไม่ได้ตั้งใจจะผอมลงแต่ผอมลงด้วยอาหารรู้สึกตัวเองมีไข้ต่ำๆรุมๆ หรือวัดไข้แล้วก็ยังมีไข้ต่ำๆรุมๆอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่หายไปในเวลา 2-3 สัปดาห์แล้วก็หรือการเล่นกล้ามผิดปกติอย่าชะล่าใจผมอยากให้พบแพทย์ศัลยแพทย์ผมคิดว่ากรณีของเป็นน้ำตาลคงเป็นกรณีหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทยเราคิดว่าก็จะเป็นส่วนที่ก็จะช่วยในไหนคนน้ำตาลเกิดนี้แล้วเราก็จะช่วยกันดูสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยโอเคนะครับการที่ต้องขอบคุณจริงๆว่าทั้งหมดที่คณะดำเนินการมาได้เนี่ยต้องเพราะเป็นความกรุณาที่คุณแม่คุณน้ำตาลวันนั้นให้สองครอบครัวไม่สองครอบไปวันนั้นวันนี้เราไม่ได้คำตอบอะไรเลยก็ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายครับอันนี้คือสาระใหญ่ๆที่เราอยากจะแจ้งให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบจะมีคำถามอะไรเชิญครับเชิญครับไม่แตกต่างกันเลยทันทีที่ใช้ผมเล่าตอนนี้หนึ่งว่าข้อมูลที่พอเราได้ชิ้นนี้ต่างๆก็ไปทบทวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาวะของวัณโรคที่บริเวณด้านหลังโพรงจมูกทั่วโลกเนี่ยที่จริงๆเจอน้อยมากนะอย่างนั้นมาได้ที่มาเรื่อยๆเจออย่างนี้ยังไม่มีรายงานเลยด้วยซ้ำการรักษาเหมือนกันคนส่วนใหญ่ไม่สามารถไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่สามารถวินิจฉัยก่อนล่วงหน้าว่าเป็นวัณโรคส่วนใหญ่มาได้แบบเนี้ยคือผลชิ้นเนื้อออกมาว่าใช่คนส่วนใหญ่ถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งเพราะว่า 70% ของคนไข้ประมาณ2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4ไข้มาด้วยต่อมน้ำเหลืองที่คอโตซึ่งกรณีของคุณน้ำหวานนี่เราก็ไม่ได้ตรวจพบนะแล้วพอต่อมน้ำเหลืองที่คอโตคนก็จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าเป็นมะเร็งแถวที่คอนี่หรือเปล่าก็เลยไปส่องกล้องแล้วก็เลยไปเจอนั่นคนส่วนใหญ่พอเอิญวินิจฉัยได้หลังจากที่ผลชิ้นเนื้อออกแต่จริงๆที่ไม่ได้วินิจฉัยได้รายงานทั้งหมดที่ผ่านมาการรักษาวัณโรคเหมือนรักษาทั่วไปวัณโรคทั่วไปทั้งหมดตอบสนองดีกับยาเชิญครับที่ครับอย่างที่ผมเรียนยังไม่เคยมีรายไหนที่รายงานในโลกนี้เลยว่าเลือดออกเยอะแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็เล็กเหมือนวัณโรคแบบคงไม่กระทั่งวัณโรคในปอดบางคนไอออกมามีเลือดเล็กแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่นั้นนะโอกาสที่ออกเยอะแบบนี้อย่างถ้าที่ผมหลายวันเนี้ยก็ศึกษาย้อนหลังไม่มีรายงานเลย
เดี๋ยวเชิญครับอันดับแรกการเข้าดูบริเวณด้านหลังโพรงจมูกไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆเราเห็นเราเปิดตาส่องดูเราก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำคือไปส่องกล้องทุกร้านผมคิดว่ามันยุ่งลำบากมากแล้วมันเจอน้อยมากนะอย่างแต่ที่ผมเรียนเนี่ยการตรวจร่างกายประจำปีนี่แหละนะจริงๆมันจะครอบคลุมโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเราประมาณ 80% แล้วแต่ถ้าตรวจร่างกายประจำปีแล้วไม่เจออะไรผิดปกติแต่ร่างกายเรามีอะไรผิดปกตินะผิดปกติเช่นอย่างที่ผมเรียนว่าน้ำหนักก็ผิดปกติมีไข้ต่ำๆนะรู้สึกเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากทานอาหารขอให้นึกไว้ก่อน4อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นมีไข้ต่ำๆน้ำหนักลดเบื่ออาหารทำให้กล้ามผิดปกติเนี่ยไม่ได้เฉพาะวัณโรคนะครับมะเร็งทั้งหลายก็มาแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อไหร่เรามีอาการแบบนี้ให้ไปพบแพทย์เถอะเราไปตรวจหาอะไรบางอย่างซึ่งหลุดไปจากการตรวจร่างกายปกติที่จะตรวจเจอเอางี้นะหรือไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับโอกาสที่เราเจอน้อยมากแต่ก็อยากให้เราเฝ้าระวังสุขภาพตัวเองการตรวจร่างกายประจำปีน่าช่วยได้เยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากที่จะทำในสังคมไทยเราเวลานี้เนื่องจากต้องบอกว่าผมคิดว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้วัณโรคมันไม่หลุดหายไปจากในเมืองไทยจริงๆตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ปิดมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำถูกไหมครับเราเข้าไปในอาคารต่างๆปัจจุบันก็แอร์กันทั้งหมดแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศปกติไม่ได้ขัดกรองไม่ได้กรองเชื้อวัณโรคระบบปรับอากาศทั่วไปไอ้ที่มันจะดับเชื้อวัณโรคได้เนี่ยมันต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษมีไส้กรองแบบพิเศษซึ่งแพงโดยหลักทั่วไปไม่ใช่และถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องบอกว่าในสังคมไทยที่เราคาดการว่าทำไมวัณโรคมันยังไม่หมดไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปิดไม่เรียกว่าสังคมปิดเราอยู่ในห้องที่อากาศไม่ได้ไหลเวียนนั้นถ้ามีใครสักคนเข้ามาอยู่มันก็มีโอกาสที่จะติดแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราถ้าเราภูมิต้านทานปกติดีคนส่วนใหญ่เราจะควบคุมตัวเราเองเราจะกำจัดมันได้อยู่ในระดับนึงถูกครับเราก็พยายามกลับไปย้อนถามนะก็ไม่ได้มีอาการอะไรบอกเลยมันก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คือถ้าเราสบายอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปตรวจเราคาดการผมคิดว่าตำแหน่งที่อาจารย์ปริญญาเห็นนะที่บอกไปปื้นผมเชื่อข้างหลังนี่คือเส้นเลือดเพราะในคอเราข้างหลังเรามีเส้นเลือดอยู่เยอะมากอยู่แล้วปกตินะแต่เพราะตรงรอยโรคอันนี้มันเป็นรอยโรคที่อยู่ตรงผมเชื่อว่าข้างหลังเรามีเส้นเลือดใหญ่อยู่ที่มีเส้นเลือดอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้การบางทีการอักเสบการติดเชื้อตรงนี้พอมันลงไปถึงตำแหน่งเส้นเลือดก็ทำให้เกิดเลือดออกเพราะผนังเส้นเลือดก็จะฉีกขาดได้ง่ายหรือสลายได้ง่ายบอกครับว่าหากเริ่มเป็นนี่ความเร็วในการแสดงอาการมันช้าเร็วขนาดไหนครับไม่สามารถตอบได้เพราะจริงๆวัณโรคบางปัจจุบันนี้นะบางคนเราก็มาเจอเราก็เห็นรอยโรคแต่อย่างที่บอกบางคนไม่มีอาการเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กรณีของคุณน้ำตาเนี่ยตอนที่เราพยายามถามไม่มีอาการในบ่งมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถบอกได้โรคบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้ต้นๆแล้วเราคำนวณจากระยะฟักตัวของโรคอาจจะบอกได้แต่โรคบางอย่างในปัจจุบันนี้นะครับในวงการการแพทย์ของบางอย่างเราต้องไม่สามารถย้อนกลับไปได้หรอกว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งคุณแม่ผมก็เป็นมะเร็งคุณแม่ผมก็เป็นมะเร็งถ้าคุณแม่กลับทำงานอยู่ทั่วไปแล้วก็จะได้พอเจอเป็นมะเร็งก็รักษาก็แค่นั้นงั้นแต่ถามว่าในสังคมไทยในประเทศแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอเมริกาก็ยังเจอวัณโรคงั้นมันเป็นโรคที่มันมีโอกาสอยู่ในอากาศทั่วๆไปแฮนคงไม่สามารถตอบได้แล้วก็คือน้ำตาลก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อของโรคนี้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนในห้องนี้ถ้าถามตรงๆนะก็เราก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราไปสัมผัสไปอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ในห้องออฟฟิศที่เราทำงานด้วยกัน
ถ้ามีใครเป็นก็จะเป็นไปได้ตอนนี้แต่ไม่ได้แล้วก็เกิดก็หลังจากที่ทราบการวินิจฉัยแล้วก็แจ้งเขาทราบแล้วคงไปตรวจแล้วนะอย่างที่ผมเรียนแล้วคงจะไปนั่งสองรอบตัวนะเพราะว่ามันน้อยมากก็คงไปตรวจร่างกายทั่วไปนั่นแหละจริงๆพวกเราทุกคนในห้องนี้ผมก็ยังแนะนำนะตรวจร่างกายประจำปีอย่าคิดว่าไม่มีนะถูกไหมล่ะอาจจะเจอโรคอื่นเราไม่ได้พูดถึงอย่างนี้เนี่ยจะได้รู้กันนะอยากเป็นยังไงคงไม่มีไม่มีเพิ่มเติมแต่ว่าก็อยากจะกล่าวขอบคุณตัวครอบครัวคุณน้ำตาลโดยเฉพาะคุณแม่นะครับที่อนุญาตให้ผมในวันนั้นผมเป็นคนที่ต้องขออนุญาตที่จะตรวจนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ทราบสาเหตุนะครับก็ต้องเรียกว่าขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งหมดแล้วก็คุณแม่นะครับก็ไปยังเรียกว่ายินเสียใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจอนุญาตให้เราสองกล้องและปัจจุบันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากนะครับขอบคุณแม่ที่ก็ขอบคุณคุณน้ำตาลด้วยครับอาจารย์คือที่ว่าคืนนี้แล้วต้องบอกว่าคนที่กำลังเสียใจก็อยากคิดถึงคนอื่นว่าจะได้รู้ว่าแบบมีอะไรอย่างเป็นของที่ว่าอย่างนี้เราน่าชื่นชมนะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ทว่าแล้วก็เห็นด้วยนะขอบคุณน้ำตาลทำให้เราระวังว่าโรคบางโรคอาจจะเรียกกับแปลกๆที่ทำให้เราไม่คิดถึงจริงครับทั้งหมด39รายนะข้อมูลที่มีที่ผมคิดยอดที่ไปติดตามย้อนหลังรายแรกในประเทศไทยรายงานเมื่อปี2535ที่กาญจนบุรีศรีราชมีรายงานไป15รายขอนแก่นมีรายงานไป23รายนะแล้วก็มีกันในกรุงเทพมีรายงานไป1รายไม่นานนี้เองนะแล้วก็แต่เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ได้มีวิจัยก่อนเบื้องต้นคือไปตรวจอย่างอื่นแล้วก็ไปตรวจเจอจากชิ้นเนื้อทุกรายรักษาหายขาดไม่มีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ผมบอกท่านที่รู้รักษาแบบวัณโรคธรรมดาแต่รับยาถ้าเป็นตอนปี2535ตอนนั้นนะก็ได้ยา9เดือนถึง1ปีแต่ตอนหลังก็6เดือนเพราะยามันมียาเรจิเมนต์ใหม่ที่ออกมาพอจะบอกได้ไหมคะว่ากรณีของคุณตายเป็นวัณโรคเบาหวานหรือว่านานแค่ไหนแล้วคุณจะทราบผลของยาการแทนเขาเพื่อเปลี่ยนชีวิตครับตอบไม่ได้อย่างที่ผมเรียนก่อนเนื่องจากคุณน้ำตาลไม่มีอาการเลยแต่ถ้ามีอาการอะไรล่ะจะพอมองย้อนหลังเนื่องจากไม่ได้มีอาการเฮลตี้สบายดีอ่ะนั้นเราไม่สามารถบอกคือโรคบางอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างอุบัติเหตุมาถ้าเราเจอมะเร็งแล้วเรารู้ว่ามะเร็งมียาตราแบ่งตัวเท่าไหร่ตอนนี้มันกี่เซนเรามองย้อนกลับไปว่ามันเริ่มเกิดมาในยังที่ของบางอย่างคาดการณ์ได้แต่การติดเชื้อแบบนี้มันไม่สามารถคาดการณ์ได้เอาเนี่ยก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มารับแจ้งข่าวที่เราแจ้งกันในวันนี้ก็ในเรื่องที่ผมฝากไว้ 3-4 ข้อก็ฝากกลับไปช่วยกันละกันนะการดูแลสุขภาพตนเองมันตรวจสุขภาพมันสังเกตและร่างกายมีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้โอเคนะครับ